โอเคฮะสวัสดีฮะผมสลามันเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันในลาบิลิบิกันต่อนะฮะเดี๋ยวกูว่าแล้วแป๊บหนึ่งนะไอ้พวกบ้านี่พวกผู้คนที่ใส่ชุดว่ายน้ำนั่นมันพยายามจะตามหากูเตยซึ่งมันเป็นอะไรที่น่ากวนใจเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวใช่ผมเนี่ยไอ้นี่มันร้านขายไอศกรีมมันเป็นความคิดที่ดีจริงๆเหรอไม่มีพวกเธอคนไหนมาที่นี่เพื่อเล่นเลยทำไมไม่ยอมแพ้เรื่องการจับกระต่ายไปซะเออยอมแพ้เรื่องการจับกุเตยดีกว่าวาร์ปอันนี้จุดวาร์ปไอ้ริบบอนโอ้ยนึกว่าริบบอนจะยิงโดนไงยิงไม่โดนน้องหมาโอ้อีกแล้วยังไม่เห็นเจ้าหล่อนอีกเหรอจริงๆแล้วฉันก็ไม่ค่อยเชื่อข่าวที่ได้มาเท่าไหร่หรอกนะอดทนหน่อยสิเขาบอกว่ากูเตยนั้นหนีออกมาจากทิศตะวันตกของป่าเพราะฉะนั้นจะต้องผ่านที่นี่แน่นอนงั้นหรอกเหรอเดี๋ยวรอก่อนนั่นไงข้างหลังเธอนั่นไงเจ้าหล่อนอ้าวแล้วโอ้โหแม้กระทั่งที่นี่ก็มีพวกนั้นด้วยแต่ว่าก็ไม่ได้มีเยอะเท่าไหร่อิลิน่าจัดการแม่งเลยดีกว่าจัดการแม่งเลยเหรอมันไม่มีหนทางอื่นแล้วหรือยังไงฉันรู้สึกไม่อยากจะใช้ความรุนแรงสักเท่าไหร่อ่ะไม่มันไม่ใช่แบบนั้นริบบอนก็แค่อยากจะลองเวทมนต์ที่ทรงพลังสักหน่อยปกติไม่ค่อยมีโอกาสได้ลองพลังเวทเลยอ่ะนี่น่าจะเป็นโอกาสที่ริบบอนมีโอกาสได้โชว์ว่าฉันทำอะไรได้แล้วโอเคเวทมนต์ที่ทรงพลังนั่นเหรอฟังดูอันตรายนิดๆแฮะไม่นิดแหละอาจจะอันตรายมากก็ได้กด B เพื่อใช้ Boost Attack เหรออ้าโชริวเคนปุ๊บบู้โอ้ยเอ้าทำไมทีนี้ไอ้ตัวนี้แตะตัวไม่ได้อ่ะเออบางตัวก็ยังแตะได้ปกติอยู่นะจบได้แล้วมั้งโชริวเคนนี่มันง่ายมากเลยดูเหมือนว่าเราจะเป็นทีมที่ดีต่อกันได้ต่อให้มีมากกว่านี้เราก็ไหวแหละริบบอนได้โปรดใจเย็นๆนะฉันคิดว่าเธอจะทำเกินไปหน่อยฉันตามไม่ทันหรอกและฉันก็เหนื่อยมากแล้วด้วยเฮ้ยไอ้พูดที่อยู่ตรงนั้นน่ะฮะโถให้ตายเถอะเลิกใช้เวทมนต์แบบนั้นสักทีจะได้ไหมเดี๋ยวมันก็ไปโดนใครเข้าๆหรอกนั่นมันเอชลี ชื่ออ่านอย่างนี้แหละเอชลีไม่ได้เจอกันนานเลยฮะนั่นเธอริบบอนเองหรือเนี่ยอ้าวสองคนนี้รู้จักกันฮะขอโทษด้วยละกันนะเพียงแต่ว่าเธอดูตัวเล็กกว่าเมื่อก่อนอีกอ่ะฉันก็เลยแทบจะจำเธอไม่ได้เลยตัวเล็กกว่าเมื่อก่อนแสดงว่าปกติริบบอนเนี่ยจะต้องตัวใหญ่กว่านี้งั้นเหรอไม่เอาหน้าริบบอนก็พยายามเต็มที่แล้วอย่ามาบูลลี่กันนะแต่ดูเหมือนว่าเธอเองก็ยังไม่สามารถที่จะตามหาเจ้านายตัวเองเจอเลยนะเนี่ยแล้วเอาอย่างนี้เป็นไงเออเอาฉันเป็นไงอาชูรี่บอกฉันเนี่ยอยากจะเป็นเจ้านายของเธอนะเปลี่ยนเจ้านายดีไหมไม่เอาอะริบบอนไม่อยากได้สาวทอมที่แบบชอบด้อมด้อมมองมองมาเป็นเจ้านายแล้วก็อย่าพูดเรื่องนั้นเลยผู้คนเขาฟังอยู่นะเจ้านายเหร
นี่เธอเองก็กำลังตามหาเจ้านายเหมือนกันเหรอไม่มีอะไรหรอกนะอัจฉริมันก็แค่อยากจะพูดอะไรก็พูดเอาลิบบอนว่าแต่เพื่อนเธอคนนี้เป็นใครเนี่ยดูเหมือนว่าเจ้าหล่อนเนี่ยจะไม่ใช่คนที่อาศัยอยู่แถวนี้นะหมายถึงฉันเหรอฮัลโหลคุณอัจฉริดิฉันชื่อว่าอีลิน่าจริงๆแล้วฉันเป็นกูเตยเดี๋ยวก่อนเอลิน่าอย่าบ้าอย่าไปบอกอัจฉริแบบนั้นสิกูเตยงั้นเหรออีลิน่าเธอเป็นกูเตยตัวนั้นงั้นเหรอเนี่ยงั้นแสดงว่าตอนนี้เธอเป็นแบบนี้ไปแล้วงั้นสินะไม่ประหลาดใจแล้วทำไมฉันถึงรู้สึกว่าเธอระโดนพลังเวทอะไรบางอย่างเข้าเอาเหอะถ้าอย่างนั้นแล้วก็ยินดีที่ได้รู้จักนะอีลิน่ามีอะไรบางอย่างที่ฉันนึกขึ้นมาได้ตอนนี้ฉันขอตัวก่อนเลยกันแล้วกันอ้าวนึกอะไรขึ้นมาได้แล้วขอตัวเลยโอ้ไม่นะถ้าหากว่าดูจากสีหน้าเจ้าหล่อนแล้วก็นี่มันเรื่องไม่ดีแล้วไม่ดีแน่ไม่ดีเหรอทำไมอ่ะฉันพูดอะไรผิดไปงั้นเหรออัจฉริเนี่ยโอ้ยเป็นคนที่ชอบในการศึกษาสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์มากๆเลยเจ้าหล่อนน่ะถูกจับได้แบบคาหนังคาเขาเลยนะฮะว่ามาแอบดูลิบบอนตอนที่กำลังอาบน้ำเฮียโรคจิตมากแต่ว่าเจ้าหล่อนเคลมว่าทั้งหมดนั้นก็เพื่องานวิจัยไม่ใช่ละไม่ใช่ละไอ้นี่คือโรคจิตวิปริตก็เพราะแบบนั้นแหละเราถึงรู้จักซึ่งกันและกันได้นอกเหนือไปจากนั้นก็โดยรวมเป็นคนดีอยู่แล้วก็เป็นพี่สาวที่พึ่งพาได้รู้หรือเปล่าว่าผู้คนตั้งมากมายอ่ะพยายามตามล่าเธออยู่นะเพราะฉะนั้นแล้วอย่าให้ตัวเองต้องมาเจออันตรายไปมากกว่านี้เลยขอร้องได้โปรดแย่ละสิคราวนี้ฉันรู้สึกไม่ดีละหลักๆไม่ใช่เพราะอะไรนะเรียบร้อยเอาอย่าแล้วอันนี้ยังไปไม่ได้เดี๋ยวถ้าหากว่าเรามีอะไรที่มันสามารถคาลงไปในนี้ได้เมื่อไหร่นะฮะเดี๋ยวเราจะลองดู โชริวเคนเราจะกลับไปที่เดิมอ่ะ มันยังมีหลายที่ในอดีตที่เรายังไปไม่ได้ไงแล้วไอ้ดิกด้านี่มันมาจากไหนวะเอาเวนกัมผมจะตีแต่การไปกดคุยซะงั้นอันนี้ลงได้เนาะลองลงไปดูเลยกันเอ้ยไอ้เขาอยากได้อันนั้นจังเลยแต่เขาลงไปไม่ได้โอ้ยชั่วไอ้โอ้เสียเลือดไปเยอะเลยเพิ่มเลือดสูงสุดโอ้โหรู้เรื่องเขาต้มเครื่องเอ้ยลืมดูแล้วมีหูกระต่ายนี่เนี่ยที่แท้ก็พวกโรคจิตเดี๋ยวก่อนอีลิน่านี่มันไม่ใช่เส้นทางที่จะไปลาบีทาวหรอกนะโอ้นั่นก็จริงแต่ว่าฉันอยากรู้อยากเห็นเกินไปหน่อยก็เลยไปเรื่อยๆเลยงั้นเหรอเนี่ยก็นิสัยกูเตยอะไรฮะอยากรู้อยากเห็นจนเกินไปโอ้นี่ไงจุดเซฟเรายังไปต่อไม่ได้เดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่ตอนที่เรามีกระบวนท่าอะไรสักอย่างที่มันสามารถทำให้เราผ่านช่องแคบได้แต่ตอนนี้ไปกันต่อก่อนนั่นมันดิกด้าอ
มันไม่แรงอ่ะแต่ว่า มันน่าจะมีประโยชน์ในสักพักถ้าเราฝึกไว้บ้างเราต้องฝึกไว้หลายๆท่าเลือดสูงสุดโอ้โน่หมายกอดน้องหมายอีกแล้วโชว์ริวเคนโอเคเพิ่มสปีดของริบบอนขึ้นมาแม่งประเด็นคือเราต้องแยกให้ออกว่าตัวไหนมันศัตรูตัวไหนมันคนธรรมดาอะไรก็ตีไว้ก่อนน่ะแหละดีแล้วล่ะอย่างแย่เลยครับข้างล่างอะลงได้หรือเปล่าวะเออเซฟไว้ก่อนก็ได้นะเผื่อข้างล่างมันลงได้มันต้องลงได้แหละเกมนี้มันไม่น่าจะมีตกเหวตายอะจริงด้วยเห็นไหมเฮลพลัสโอ้อันนี้น่าจะเป็นเข็มกัดที่มีแต่ประโยชน์เลยมั้งไม่มีโทษหรอกใช่เพิ่มเลือดสูงสุด 7.5% เดี๋ยวก่อนเอลีน่าไม่ใช่เส้นทางไปที่โอ้ยเนาะโอ้ก็เข้าใจอยู่หรอกต่อให้มันใช่จริงๆผมก็ไปไม่ได้อยู่ดีอีกแล้วปึ๊บเย้ยเอ้าอาชูลีฮ่า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 ยายนั่นมาแล้วริบบอนรู้อยู่แล้วว่าเรื่องนี้จะต้องเกิดขึ้นแน่นอนให้ตายสิหลบได้งั้นเหรอเนี่ยงั้นเธอก็รู้อยู่แล้วสินะว่าฉันจะมาใช่กูเติร์ที่กลายร่างเป็นมนุษย์แถมยังมีเวทแปลกๆอีกให้ฉันได้ศึกษาตัวเธอหน่อยนะได้ป่ะขอแค่นิดเดียวเองฉันมั่นใจว่าลูมิเนี่ยคงจะไม่ถืออะไรหรอกพอได้เลยอาชูลิพวกเราไม่มีเวลามาเล่นกับเธอนะเธอน่ะค่อยมาทำวิจัยเวลาอื่นก็ได้ไม่เอาอิลิน่าไม่ชอบที่จะถูกวิจัยไม่อยากโดนทั้งหมดนี้ก็เพื่อความคืบหน้าในสายพัฒนาของเวทมนต์นะฉันน่ะยอมทำทุกอย่างอยู่แล้วมานี่มาไม่ต้องกังวลหรือว่าอยากจะให้ฉันเปลี่ยนใจเธอด้วยเวทมนต์กันล่ะเดี๋ยวก่อนฉันคิดว่าเธอเป็นพี่สาวที่เพิ่งพาได้ของริบบอนซะอีกนะเธอเป็นคนสอนฉันเองไม่ใช่หรอว่าอย่าใช้เวทมนต์เล่นๆอ้าวเวรละริบบอนตบพี่สาวเธอให้กิ้งเลยฮึบพี่สาวเธอมันเสียสติไปแล้วเฮ้ยอู้จะโดดไปไหนวะโดดไปนั่นแหละเฮ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอู้ฮึบฟิวไม้ตายมาจนได้เกินไปเปล่าเกินไปเปล่าเกินไปเปล่าอะไรอีกแล้วเนี่ยโอ้ยลิบบอนโว้ยรีบยิงพี่สาวเธอให้ตายก่อนที่เธอจะเล่นของหนักกว่านี้
เออแจกความสดชื่นเออทำไมพวกเธอถึงไม่เต็มใจที่จะถูกวิจัยขนาดนั้น2ต่อ1แบบเนี้ยมันไม่ยุติธรรมเลยอ่ะเดี๋ยวฉันจะกลับมาทำวิจัยใหม่ในภายหลังก็แล้วกัน I'll be back พูดแบบคนเหล็กพูดแบบอันโนชวัตสเนเกอร์เดี๋ยวก่อนฉันไม่อยากจะถูกจับไปทำวิจัยนะบอกคนอื่นว่าอย่าใช้เวทมนต์มั่วซั่วแต่เจ้าหล่อนนี่คือไล่เวทซะแบบไม่เกรงใจคนอื่นเขาเลยไอ้ลิบบอนเนี่ยอิจฉาความโด่งดังของอีลีน่าเหลือเกินโอ้ถ้าจะโด่งดังแบบนี้อย่ามาอิจฉากันเลยอย่าแกล้งฉันสิฉันไม่ได้อยากที่จะดังในแบบนี้หรอกนะฉันก็แค่อยากที่จะไปเจอเจ้านายก็ได้ไม่จำเป็นต้องกังวลหรอกนะจำไว้นะว่าจะมีผู้คนมาตามล่าเราเพราะฉะนั้นรีบไปจากที่นี่กันดีกว่าชีวิตอีลีน่าเนี่ยแม่งน่าสงสารมากและนี่ตู่จะขึ้นไปเอาไอ้หอกนั่นยังไงอ่ะโอ้ฮึบออกมาซันนี่บีมอ๋อ Type of Magic สามารถเปลี่ยนได้ด้วยโอ้ซันนี่บีมดูจะอุ้ยมันเบาฮะแต่ว่ามันจี้นานเออโอ้มีชาร์จด้วยมีชาร์จเฮ้ยผมชอบอันนี้ว่ะเอาเวนเลยอุ้ยป่ะมันต้องชาร์จก่อนระยะหนึ่งนี่พอเต็มที่แล้วก็ปล่อยเป็นอะไรที่แบบหล่อมากอะไรเนี่ยAttack up Attack power increase โอ้อันนี้ถือว่าเป็นของที่ดีมากเลยเดี๋ยวนี่แน่อยากไปนะแต่ว่าเราจะเลื่อนไอ้นี่ยังไงอ่ะมันเลื่อนไม่ได้เนาะโอ้โหรู้เรื่องเขาต้มเครื่องนี่แน่บูสเรามาจากตรงนู้นใช่เออจำทางได้อยู่ขึ้นเต่าไอ้ทางที่ผ่านมาเดี๋ยวเราค่อยว่ากันทีหลังว่าจะกลับไปตอนไหนไปสำรวจก็ได้ไม่ต้องรีบอ้าวอะไรอ๋อถึงมาถึงไอ้พวกหุบเขาแล้วฮะนี่มันหุบเขาเล็กๆที่ไม่ได้ดูเล็กเลยแม้แต่น้อยนี่ว่าลิบบอนไม่ชอบที่เนี่ยเลยอ่ะมันไม่ได้รู้สึกดีเท่ากับการได้แบบไปเอาท์ดอร์แถวๆแบบพวกแบบทุ่งที่แบบมีแต่สีเขียวขจีอ่ะทั้งแบบนั้นดีกว่านี่ลิบบอนดูตรงนั้นสิฉันคิดว่าฉันเจอคนแล้วแหละขอบคุณมากเลยนะฉันคิดว่านี่น่าจะพอสำหรับวันนี้แล้วแหละฉันรู้สึกดีขึ้นมากเลยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเธอถึงรู้สึกแบบนั้นนะแต่ถามว่ามันได้ผลแล้วก็ถือว่าเยี่ยมแล้วแหละวันนี้พอแค่นี้ก่อนกันแล้วกันนะฉันจะต้องกลับไปเพื่อทำพิธีเฉลิมฉลองที่ชายหาดโอเคถ้างั้นเราก็ลาก่อนแล้วกันนะไว้เจอกันใหม่นี่ลิต้ารอเดี๋ยวอะไรเหรอมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าลิต้าคือฉันน่ะจริงๆแล้วฉันน่ะฉันเป็นอัฟเฟนน็อกขอโทษด้วยมันไม่ใช่เรื่องสำคัญหรอกนะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันขอตัวก่อนแล้วจำไว้นะถ้าหากว่าเธออยากจะพูดอะไรแล้วก็อย่าเก็บไว้กับตัวเองคนเดียวได้โอเคขอบคุณมาก
ฉันล้มเหลวอีกแล้วคราวหน้าฉันจะต้องพยายามให้มากกว่านี้ยาเธอทำให้ฉันตกใจนะอย่ามายืนหลังคนอื่นแบบนี้สิไม่ดีจริงๆเลยฉันจำคนคนนั้นได้ผู้หญิงที่มีผมสีน้ำเงินนั่นเธอเป็นเพื่อนกับเจ้านายฉันอิลิน่าเธอเนี่ยเป็นคนที่มีความจำดีนะลิบบอนต่างคิดมาเสมอว่าไอ้พวกสัตว์น้อยๆ อย่างกูเต๋อเนี้ยน่าจะขาดความทรงจำในระยะยาวหรือแม้แต่กระทั่งการจดจำถาวรอะไรอย่างเงี้ยไม่หรอกฉันนั้นจำได้อะไรมากมายเลยโดยเฉพาะมนุษย์คนอื่นๆชื่อด้วยนี่ฉันกำลังคุยอยู่นะฮัลโหลได้ยินฉันหรือเปล่าเลิกเมินฉันจะได้ไหมนี่ฉันอยู่ตรงหน้าพวกเธอเนี่ยเมินเลยเดี๋ยวก่อนนี่พวกเขาแค่กำลังทำเป็นเมินใช่ไหมหรือว่าพวกเขามองไม่เห็นฉันจริงๆอ้าวนี่มันแย่มากเลยมันไม่เห็นจะมีอะไรแตกต่างอ่ะฉันก็ยังถูกปฏิบัติเป็นเหมือนกับอากาศธาตุเหมือนเดิมเลยไม่เห็นมีใครสนใจเลยพวกหล่อนไปดันเมื่อกี้ได้ยินใครพูดอะไรบางอย่างหรือเปล่าไม่อ่ะเธอได้ยินเหรอเรื่องนั้นช่างมันเถอะน่าจะไปทางนี้แหละอีกไม่นานเราจะถึงลาบีทาแล้วนะเชียเจ้าหล่อนมีปัญหาเรื่องที่แบบคนมองไม่เห็นเหรออย่าจืดจางปัญหาด้านจืดจางเดี๋ยวเซฟก่อนเฮ้ยโอ้โหลงไปใช้ไม้ตายตู้มพลังบีมขอโทษด้วยนะอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานเดี๋ยวอุ้ยเอาแล้ววิ่งไปโดนเองเฉยเลยไอช็อตแบบหลบง่ายๆเนี่ยโดนผมตลอดไม่ทะลุโอ้ยเน่าในไปซะบอมดาเมจอินครีสแต่อินครีสอยู่แค่เนี้ยโอ้โหขับไปแค่นี้ฮ่าแค่นี้นะไม่มีอะไรมากกว่านี้เลยแล้วถ้าขึ้นไปได้เราจะเอาได้ไหมเนี่ยไม่รู้ดิเดี๋ยวค่อยว่ากันผมกลับขึ้นไปไม่ได้ด้วยซ้ำสำหรับตอนนี้โอ้ยถึงแล้วเหรออ่าเรามาถึงลาบีทาวแล้ววิเศษสุดไปเลยลิบบอนคิดว่ามันจะใช้เวลานานกว่านั้นซะอีกนะแต่ว่าทำไมไม่รู้จู่ๆฉันถึงรู้สึกกังวลขึ้นมาทีนี้ฉันเข้าใกล้เจ้านายแล้วฉันจะเจอเธอได้หรือเปล่านะด้วยสภาพแบบนี้อิลีน่านี่เธอพูดถึงเรื่องอะไรเธอไม่อยากกลับไปหาเจ้านายหรอป้าเหอะไปกันเร็วโอเคว้าวนี่มันเป็นเมืองที่ใหญ่มากเลยการตามหาเจ้านายเธอในสถานที่ที่ใหญ่แบบนี้น่าจะต้องใช้เวลาสักพักอะนะไม่เอาน่าอย่ากังวลไปหน่อยเลยเธอไม่อยากที่จะเจอเจ้านายเลยอะไรเนี่ยทำกดอะไรไม่ได้เลยจะเอาไม่เป็นไรมันคงจะบอกผมตั้งจากผ่านไปสักพักแหละนี่ลิปบอนอะไรเหรอ
ฉันเห็นเจ้านายของฉันแล้วแหละเธออยู่แค่ข้างหน้านี่เองเอ๋เจอแล้วเหรอนี่มันไวกว่าที่ฉันคิดไว้มากเลยอ่ะแต่ฉันก็คิดนะว่าเจ้านายอ่ะจะจำฉันไม่ได้ด้วยสภาพแบบนี้ฉันไม่อยากเดินไปหาเจ้านายเลยจะว่าไปพอเธอพูดแบบนั้นมันก็ใช่นะมันคงจะดูแปลกอยู่เหมือนกันเจ้าหล่อนคงจะคิดว่าแบบเข้าใจผิดว่าเธอเป็นหนึ่งในพวกบ้ากูเตยหรือเปล่าโอ้ลิบบอนรู้แล้วถ้างั้นแล้วก็ทำไมไม่ค่อยๆกระโดดไปหาเจ้านายเหมือนกับกูเตยทำล่ะเธอจะต้องรู้แน่นอนนั่นมันก็แปลกเกินและดูประหลาดมากด้วยแต่ก็นั่นแหละถ้าหากว่าฉันดูเหมือนกูเตยได้บางทีอาจจะไอ้ลิบบอนแค่ล้อเล่นน่ะเราพยายามจะไปกังวลเรื่องพวกนั้นเลยป่ะถ้างั้นแล้วก็เดี๋ยวลิบบอนจะไปเจอเจ้านายให้เองเดี๋ยวก่อนฉันยังไม่พร้อมเลยลูมิเธอก็มีบ่อแสแล้วไม่ใช่เหรอไม่จะเป็นต้องทำหน้าสิ้นหวังแบบนั้นก็ได้ที่แบบเห็นเธอเป็นแบบนี้ฉันก็ใช่แล้วล่ะเราได้บ่อแสมาแล้วทีนี้เราก็เพียงแค่ทำให้ทุกอย่างมันขับเคลื่อนไปได้ใช่ไหมฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเวทมนต์ของฉันมันถึงไม่ได้ผลแต่ว่าเราจะต้องพยายามไปเรื่อยๆนะฉันไม่ได้รู้สึกเศร้าหรอกนะขอโทษด้วยที่ทำให้ทุกคนนั้นเป็นกังวลฉันก็แค่คิดอะไรบางอย่างอยู่อะนี่ไงเจ้านายเราฮะลูมิเนี่ยฉันตัดสินใจแล้วว่าฉันจะต้องทำอะไรเป็นอย่างถัดไปการอยู่เฉยๆมันไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเลยเอ๊ะและลูมิเธอทำได้น่ะแต่ว่าฉันจำอะไรบางอย่างได้แล้วฉันมีอะไรบางอย่างที่ต้องทำฉันขอตัวก่อนนะไว้เจอกันอิริสุเธอเป็นอะไรหรือเปล่าน่ะช่างเป็นการบอกลาที่ดูแปลกๆลูมิอิริสุทำตัวแปลกๆในวันนี้เนี่ยฉันเป็นกังวลมากเลยโอ้ไม่เอานะทำไมทุกๆคนถึงดูเศร้าหมองกันขนาดนี้มันดูไม่ใช่เหมือนกับลาบิเท้าเลยบางทีอิริสุนั้นน่าจะเป็นคนที่เราควรจะกังวลก่อนนะเธอดูมีอะไรกวนใจไม่น้อยเลยทีเดียวมีใครไปบูลลี่เธอหรือเปล่างั้นก็แสดงว่าเธอคิดเหมือนกับฉันเลยเรารีบตามเจ้าหล่อนไปก่อนที่เจ้าหล่อนจะไปไกลกว่านี้น่าจะดีกว่าเดี๋ยวก่อนเรื่องนั้นเดี๋ยวฉันจัดการได้เธอควรที่จะไปทำก้าวถัดไปเลยน่าจะดีกว่าถึงแม้ว่าฉันจะดีใจที่ได้เห็นเธออยู่ทุกวันแต่ว่าจะต้องเป็นลูมิที่ล่าเริงคนนั้นนั่นแหละถึงจะทำให้ฉันมีความสุขได้โอเคฉันจะจำไว้นะขอบคุณมากไอ้อ่านว่าไงในชื่อของคนนี้โคทริเหรอโกโตริอะอย่างเงี้ยโกโตริไปเลยก็ได้อันนี้มันจำขึ้นปากกว่าโกโตริานี่ฉันทำอะไรของฉันอยู่เนี่ยฉันจะให้คนอื่นไปกังวลไปด้วยไม่ได้โอเคถ้างั้นแล้วก็ฉันจะต้องรวบรวมสติให้ดีแล้วก็มุ่งหน้าไปยังไอ้สโตนสเตลก่อนเลยใกล้มากเจ้านายอยู่แค่ข้างหน้าแล้วแต่เธอดูแตกต่างไปอ่ะเธอดูตัวเล็กลงอ่ะไม่ใช่เธอใหญ่ขึ้นต่างหากล่ะอีลิน่าอย่าไปคิดอะไรให้มันมากความสิตอนนี้เธอก็ขนาดเท่ามนุษย์แล้วว่าแบบนั้นแหละจะหล่อเลยดูตัวเล็กลงไงว่าแต่ว่าทำไมถึงต้องมาประหลาดใจในจุดนี้ด้วยเธอก็เจอคนมาตั้งมากมายละฉันก็แค่ตื่นเต้นและกังวลและฉันคิดว่าฉันต้องการเวลามากกว่านี้แต่หากว่าเจ้านายเกลียดรูปร่างแบบนี้ของฉันล่ะฉันควรจะทำยังไงดีเธอจะกังวลอะไรของเธอนี่เจ้านายของเ
จ้านายที่รักเธอนะเธอไม่ถือหรอกนะอีกอย่างเลยก็คือเจ้าหล่อนเห็นพวกเราแล้วอย่าวิ่งหนีนะหืมกูเตยแล้วก็พูดงั้นเหรอเห็นไหมเจ้านายจำเธอได้เลยอ่ะนี่แหละเจ้านายอีลิน่าจำได้ฮะอะโอ้โหจำได้จริงด้วยฮะโอ้สัมผัสนี่อีลิน่าจริงๆด้วยอีลิน่าตัวเป็นๆเธอไปอยู่ไหนมาฉันกังวลแทบแย่เลยเจ้านายอีลิน่าหายใจไม่ออกอุ้ยขอโทษด้วยนะแต่ฉันดีใจมากๆเลยถึงแม้ว่าเธอจะดูแปลกไปแต่เอลิน่าโตขึ้นมากเลยโอ้พิเศษมากเจ้านายยังจำหนูได้ไว้อย่างนั้นแล้วก็โอ้ยจำได้อยู่แล้วนะนี่มันเจ้านายของเธอนะแต่ว่าอีลิน่าตัวนี้ไม่ใช่กระต่ายด้วยซ้ำไม่ใช่กูเตยแต่เป็นอัลเฟนนอกนะขอโทษด้วยก็คือตอนแรกกลัวมากว่าเจ้านายอาจจะจำไม่ได้แล้วหรือว่าไม่ชอบแล้วทำไมจะไม่ชอบล่ะอีลิน่าน่ารักจะตายไปแบบนี้ด้วยน่ารักเหรออีลิน่าเธอน่ะจะกังวลอะไรมากเกี่ยวกับเรื่องรูปร่างหน้าตาเธอควรที่จะดีใจกับสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้นะอีลิน่าไม่มั่นใจว่าจะเข้าใจเรื่องนี้ไอ้คำว่าน่ารักของมนุษย์เนี่ยเจ้านายยังกอดหนูแรงอยู่เลยไม่ชอบเหรอเปล่ามันแค่พิเศษมากเลยที่ปกติแล้วอีลิน่ามักที่จะนั่งอยู่บนมือเจ้านายไม่เคยโดนกอดแบบนี้มาก่อนว้าวว้าวริบบอนว้าวเลยจำได้ฮะยังจำได้อยู่นึกว่าจะจำไม่ได้แล้วอย่าบอกนะว่าเกมจบแล้วเพิ่งจะผ่านอันนั้นเองเพิ่งจะเริ่มแชปเตอร์1เองฮะการผจญภัยอ๋อก็เมื่อตอนนั้นแหละที่ฉันเห็นไอ้อะไรเนี่ยสเตลทำการวาร์ปมีรู้ไปพร้อมกับเธอที่อยู่ในมือด้วยในแขนพวกนี้ดีกว่างั้นแสดงว่าอีลิน่าก็เห็นมีรู้สินะมันรู้สึกไม่ถูกต้องเลยเธอดูเหมือนกับมีรู้จากภายนอกแต่ว่าเธอกลับรู้สึกเป็นคนอื่นปกติแล้วมิรุเนี่ยมักที่จะไม่แวะเวียนไปที่ไอ้สเตลไอ้ตรงแผ่นนั้นน่ะเพราะฉะนั้นแล้วเจ้าหล่อนไม่น่าจะรู้วิธีใช้ไม่มีใครที่รู้เกี่ยวกับมันมากเท่าไหร่ด้วยซ้ำน่าจะมีใครบางคนอยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดนี้แต่ทำไมล่ะเฮ้ hey.ถ้างั้นแล้วก็เราสามารถใช้เจ้าแผ่นสเตลอะไรเนี่ยกลับไปยังสถานที่เดิมได้หรือเปล่าถ้าทำได้แล้วก็เราควรที่จะไปกันต่อได้แล้วนั่นก็จริงฉันนั้นเกือบจะทำค้นคว้าเกี่ยวกับไอ้สเตลนั่นจนเสร็จแล้วแต่หากว่าเราทำการรวบรวมผู้ใช้พลังเวทมามากกว่านี้ได้เราน่าจะสามารถลองใช้มันได้นะแต่ว่าลิบบอนเธอนั้นอยากที่จะช่วยจริงๆงั้นเหรอมันเป็นเรื่องที่ขอมากเลยนะฉันไม่เป็นไรอยู่แล้วลิบบอนน่ะเป็นพูดที่มีประโยชน์มากๆฉันไม่ได้อยากจะสงสัยเธอหรือว่าอะไรหรอกแต่มันมีอะไรบางอย่างไม่ชอบมาพากลน่ะเจ้านายไม่ควรที่จะใช้วิชาอ่านใจนะนั่นมันเป็นอะไรที่เสียมารยาทมากเลยอ่านใจได้เหรอใช่เจ้านายของฉันน่ะเป็นพวกเทเลพาธีที่เก่งมากเลยแหละพวกอ่านใจเก่งอ่ะอันนี้มันโปรเฟสเซอร์เอ็กฮะโปรเฟสเซอร์เอ็กถึงแม้ว่าฉันจะอ่านใจเก่งก็จริงแต่ว่าถ้าเรื่องเวทมนต์แล้วก็ฉันกระจอกมาก
้โหนี่ไงไม่นึกไม่ฝันมาก่อนเลยว่าฉันจะโดนเอลีน่าด่าว่าเป็นคนที่เสียมารยาทจนได้ปกติแล้วฉันมักจะอ่านใจเฉพาะตอนที่ฉันจำเป็นต้องอ่านจริงๆอะนะฉันแบบมีความรู้สึกแบบนั้นจริงๆขอโทษด้วยแล้วกันนะรู้สึกเหมือนว่าลิปบอนจะต้องไปชะล้างตัวสักหน่อยละใช่แล้วล่ะลิปบอนมาที่นี่โดยมีเหตุผลไอ้ที่ว่าชะล้างที่ว่าเมื่อกี้ก็น่าจะแปลว่าคงจะเป็นต้องสารภาพแหละให้ชัดๆกันไปเลยมีเหตุผลอยู่ลิปบอนบอกว่ามาที่นี่มีเหตุผลลิปบอนมันเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนของเธอใช่เปล่าเป็นไรไปอ่ะฉันคิดว่าเธอไม่ฉันคิดว่าฉันจะช่วยเธอเรื่องนั้นอยู่เหมือนกันนะไม่ลิบบอนไม่ได้พูดถึงเรื่องเพื่อนตอนนี้พูดถึงเหตุผลว่าทำไมถึงออกมาจากป่านะฉันว่าเธอไม่จะเป็นต้องอธิบายอะไรหรอกแต่ฉันคิดว่าตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วล่ะเข้าใจแล้วเหรอเฮ้ยนี่แอบดูเหรอน่าอายจังเลยลิบบอนยังไม่พร้อมให้มาดูนะจัดเจ้านายแล้วไอ้คำที่ว่าจะใช้เฉพาะตอนจำเป็นเนี่ยมันหมายความว่าไงวะเจ้านายนี่มันอ่านมั่วละอ่านตลอดนี่ก็นี่หน้าก็น่าจะยังอ่านอยู่นะนี่น่าจะยังอ่านใจอยู่ฮ่าเหตุผลเป็นอย่างนี้นี่เองโหเหตุผลที่เธอปิดบังนั่นเป็นเพราะว่าเธออายแค่นั้นเองถ้าอย่างนั้นแล้วก็ไม่เป็นไรเลยฉันไว้ใจเธอนะลิปบอนอีกอย่างหนึ่งก็คือฉันไม่อยากที่จะให้อิลิน่าเนี่ยไปไหนมาไหนคนเดียวอยู่แล้วโอ้ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็หนูโอเคหัวเราะอะไรเราแล้วทำไมอิลิน่าถึงหัวเราะด้วยล่ะเนี่ยนี่อย่าบอกนะว่าเธอก็อ่านใจฉันได้เหมือนกันไอ้พวกโปรเฟสเซอร์เอ็กไม่มีใครเขาใช้เวทมนต์อ่านใจหรอกเหตุผลที่ลิบบอนเป็นอย่างนี้เพราะว่าอายไม่ใช่เหรอมันก็ไม่ดูจะเป็นอะไรที่แบบว่ามีปัญหาหรอกแค่อายบูฮูนี่หลอกกันหรือเนี่ยคงจะสงสัยอยู่แล้วสินะว่าทำไมฉันถึงอายสรุปคือไม่ได้อ่านใจจริงๆฮะแต่ว่าเดาได้แต่หากว่ามันเป็นแค่เรื่องหน้าอายแล้วก็เราไม่จำเป็นต้องไปเจาะลึกอะไรมากกว่านี้แล้วหรอกเนาะใช่ไหมเจ้านายใช่แล้วล่ะไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกเรากลับมาที่หัวข้อกันดีกว่าเอาล่ะเราจำเป็นต้องตามหาผู้คน2คนคนที่รู้จักการใช้เวทมนต์และวันที่ฉันกำลังพยายามศึกษาเจ้าไอ้เดอะสเตลอะไรเนี่ยอ่านว่าสเตลดีกว่าสเตลมันดูแบบสเตลรอบเลนอันนี้มันต้องสเตลสเตลแผ่นสเตลมันน่าจะเสร็จก่อนที่พวกเธอจะกลับมาด้วยซ้ำนะเดี๋ยวก่อนนี่เธอไว้ใจลิปบอนจริงๆเหรอใจเย็นทุกอย่างไม่เป็นไรหรอกฉันต้องขอโทษด้วยแล้วกันนะที่กังขาเมื่อครู่นี้ไม่อะลิปบอนคนที่จะขอโทษเพราะว่าลิปบอนปิดบังอะไรบางอย่างจริงๆโอเคงั้นเราตัดสินใจได้ยังว่าจะเริ่มจากที่ไหนมิลุแล้วก็ลิปบอนผองเพื่อนกำลังรอพวกเราอยู่นะอิลิน่าโอเคไปกันได้แล้วมีเป้าหมายเพิ่มเข้ามาในอันนี้โอ้มีเปลี่ยนชุดไม่มีชุดอื่นเลยทางทิศตะวันตกจะเป็นสวนส่วนไกลไปกว่านั้นจะเป็นทุ่งน้ำแข็งแต่หากว่าไม่มั่นใจก็เปิดดูแผนที่ได้ยังคงจำมิเรียมที่อยู่ที่ร้านขายไอเทมได้ไหมเธอควรที่จะแวะไปก่อนที่จะไปไหนนะมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เธอเดินทางง่ายขึ้นร้านค้ากันเหรอหืมหืมใช่แต่ว่าทำไมพอเอลีน่าพยายามจะจำถึงรู้สึกว่าจำไม่ค่อยได้เลยวะเอานะฉันมั่นใจว่าทุกอย่างจะกลับมาเองหลังจากที่เข้าไปข้างในเดี๋ยวฉันจะที่มาทุกอย่างให้กับเจ้าหลอนเองว่าจะมีกูเตยน่ารักน่ารักเดินไปหาที่จริงแล้วคือเอลีน่าอ้าวเจ้าหลอนรู้อยู่แล้วหรอได้ไงอะลืมหรือเปล่าว่าฉันเป็นผู้มีเทเลพาธีมันเป็นความสามารถที่สะดวกมากเลยนะใช่นอกจากจะอ่านใจคนอื่นได้แล้วก็สามารถส่งกระแสจิตของตัวเองไปบอกคนอื่นได้ด้วยเช่นกันแต่เรื่องระยะอันนี้ไม่รู้ว่าระยะไกลได้แค่ไหนโอ้เจ๋งเลย
ถ้างั้นแล้วก็เราไปกันดีกว่านะเจ้านายได้เวลาแล้วล่ะฉันเกือบจะลืมไปเลยเอานี่ไปด้วยมันอาจจะมีประโยชน์นะลูมิโดนัทลูมิเค้กอ๋อโอเคกดแบ็คเพื่อโอเพ่นของกินได้สำหรับเอลิน่าโอเคเข้าใจละมันสามารถการแอคชั่นนี้สามารถโดนตัดได้นะเนี่ยเราอยู่เนี่ยตอนเนี้ยก็เซฟไปก่อนโอเคมีไอ้จุดวาร์ปนี่นะนี่นะนี่นี่สินะร้านขนมนี่ไงเอลิน่ามันมีป้ายร้านข้างบนประตูเขียนว่ายินดีต้อนรับด้วยนะนี่อาจจะเป็นร้านที่ว่าใช่หรือเปล่าฮัลโหลอ้าวอิลิน่าเธอน่ารักอย่างที่ฉันคิดภาพไว้เลยสวัสดีมิเรียมแต่ว่าคุณเนี่ยดูเหมือนกับเท่าที่ฉันจำได้เลยนะโอ้ใช่พอเข้ามาปุ๊บฉันจำอะไรหลายอย่างจริงได้จริงๆด้วยอ่ะวิเศษไปเลยมันเป็นเรื่องที่ดีมากที่ได้ยินว่าเธอกลับมาอย่างปลอดภัยพวกเราเนี่ยเป็นกังวลแทบแย่ถึงแม้ว่าเธอจะดูแตกต่างจากเดิมนิดหน่อยมันไม่นิดนะแต่ว่านั่นไม่ใช่ปัญหามันเป็นอะไรที่ดีมากเลยที่ได้คุยกับเธออีกครั้งนะอีลิน่าและก็เธอคงจะเป็นลิปบอนสินะลูมี่ก็กล่าวถึงเธอด้วยเช่นกันแหมจะเป็นผู้ที่น่ารักและตัวเล็กจังเลยฮัลโหลยินดีที่ได้รู้จักนะได้ยินมาว่าทั้งสองคนเนี่ยกำลังจะมุ่งหน้าออกไปจากเมืองฉันอยากจะช่วยแต่ว่าฉันนั้นน่ะใช้เวทมนต์ไม่เป็นหรอกแต่ไม่ต้องห่วงร้านของฉันเนี่ยมีไอเทมที่มีประโยชน์เยอะแยะฉันสามารถที่จะมอบให้กับพวกเธอได้แบบฟรีๆเลยอะไรก็ตามที่ทำให้การเดินทางของพวกเธอทั้งสองคนนั้นสะดวกขึ้นฟรีเลยเหรอโว้ยแบบนั้นมันก็ใจดีเกินมันจะไม่ขาดทุนหรือไงมิเรียมไม่ขาดทุนเหรอไม่ใช่ปัญหาหรอกเนื่องจากว่าช่วงนี้ขายดีเกินไปเพราะฉะนั้นหยิบอะไรที่มันดูโอเคไปได้เลยจ้าเอาแบบหรูๆไปเลยก็ได้โอ้ยเอาของไปฟรีๆแบบนี้มันรู้สึกเสียมารยาทมากฉันอยากที่จะพยายามใช้ชีวิตให้เหมือนกับคนทั่วไปเขาถ้าหากว่าเธอยืนกรานแบบนั้นแล้วก็มาอย่างน้อยๆก็ลองดูก่อนเดี๋ยวฉันจะลดราคาให้กันแล้วกันโอ้โหของฟรีไม่ชอบทำไมเธอถึงไม่ชอบของฟรีจะได้ของฟรีอยู่แล้วโอ้โหเฮลอัพแอคแท็กอัพโอ้เงินเนี่ยสามารถเอามาซื้อของพวกนี้ทำให้เก่งขึ้นได้ Healing Staff อันนี้ฟื้นเลือดได้ Book of Carrot Generate BP Overtime เอาไงดีวะเอาตอนนี้มีอยู่ 7,300 เอานี้ไปก่อนก็ได้อยู่ละรู้แล้วว่าเราฟาร์มเงินไว้เพื่ออะไรเราฟาร์มเงินเพื่อมาร้านนี้นี่แหละโดยเฉพาะไปแล้วหรอวันนี้ถ้าหากว่าไม่ไปแย้งมิเรียมว่าเอาฟรีนะผมหยิบไปหมดร้านเลยผมหยิบให้ตัวเองเก่งหมดร้านตั้งแต่แรกเลยโอเคพวกเธอคงจะกำลังรีบสินะไม่ได้กำลังรีบตูมีเงินแค่นั้นแหละลาก่อนนะมิเรียมถ้าหากว่าเรื่องทั้งหมดนี้จบลงเมื่อไหร่เดี๋ยวฉันจะกลับมาคุยด้วยใหม่นะนั่นมันเป็นอะไรที่พิเศษไปเลยจากที่รักเดี๋ยวฉันจะรอนะให้แต่เดี๋ยวก่อนนี่เป็นของเธอรับไปถ้าหากว่าเธอไม่รับฉันจะโกรธเลยนะสปีดบูสต์นี่มันอะไรเนี่ยมันสวยมากเลยมันคือไอเทมมนตราที่จะทำให้เธอวิ่งไวขึ้นมันจะทำให้เธอนั้นกลับมาไวยิ่งขึ้นด้วยยังไงล่ะขอบคุณมากมิเรียมฉันจะใช้ให้ดีเลยไปแล้วนะได้โชคดีจ้าโอ้เดี๋ยวได้กลับมาบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวฟาร์มเงินเยอะๆแล้วกลับมาผมต้องหาอะไรก็ตามที่มันทำให้เราหมอบได้เพราะว่าทางเก่าๆที่เรากลับไปได้มันมีทางที่เราต้องหมอบเอาของเยอะมากเลยนะฮะ
โอเคเริ่มจากสวนก่อนแล้วก็จะตรงไปอีกก็จะไปถึงไอ้ทันดราหรือว่าทุ่งน้ำแข็งอ่ะคามิฮามิฮ่าไม่ทันทำหาอะไรตายซะแล้วเหรอยิงสองทางไปเลยก็ได้จริงๆอ่ะชาร์จไม่รอเดี๋ยวนะผมว่ามันต้องมีซัมติงแน่นอนข้างหน้าถ้ามีจุดเซฟแบบเนี้ยนานเฮ้ยอิริสุเดี๋ยวก่อนทำไมเธอต้องวิ่งหนีไปด้วยเล่าถ้าหากให้พนันแล้วก็เจ้าหล่อนคงจะไปที่ห้องสมุดอีกแล้วแน่ๆเลย1นาทีก่อนยังโอเคแต่นาทีถัดมาเธอก็ไปไหนก็ไม่รู้ละเหมือนกับว่าเธอเห็นมอนสเตอร์หรือว่าอะไรประมาณนั้นเลยริบบอนดูนั่นสินะมันคุณจิ้งจอกนะเดี๋ยวเธอมันมนุษย์แล้วก็พูดจากเมืองเหรอแปลกจังไม่ใช่ว่าจะพวกรักกูเตยเนี่ยห้ามเข้าเมืองระบิไม่ใช่หรอนี่มันเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดแล้วเอลิน่าไม่ใช่หนึ่งในพวกนั้นหรอกจริงเหรอแต่ว่าเจ้าหล่อนมีหูกูเตยนะเดี๋ยวก่อนที่อิริสุวิ่งหนีเพราะว่าเห็นเธอพอมาคิดดูแล้วเป็นเธอใช่ไหมเนี่ยเอลิน่าเคยเจอคนนี้มาก่อนไม่ใช่เหรอริบบอนสังเกตเห็นว่าคนนี้รู้จักเจ้านายของเธอไม่ใช่เหรอฉันไม่คิดว่างั้นนะแต่ฉันคิดว่าอิริสุน่ะเป็นผู้หญิงที่คอยดูแลฉันน่ะเฮ้ยฉันกำลังถามพวกเธออยู่นะเธอเป็นใครทำไมถึงทำอะไรให้อิริสุเขากลัวด้วยรู้หรือเปล่าว่าวันนี้เจ้าหล่อนทำสีหน้าแปลกๆทั้งวันเลยถึงแม้ว่าเจ้าหล่อนจะขี้อายแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเธอควรจะไปแกล้งหรอกนะมันไม่ใช่แบบนั้นจริงอยู่ว่าใช่ฉันเจออิริสุเมื่อครู่นั่นแหละแต่ที่แบบเจ้าหล่อนหนีไปเองเนี่ยมันไม่ใช่เกี่ยวกับเราเลยอ่ะนี่มันเป็นการต่อว่าครั้งที่3ของเธอเป็นการล่วงละเมิดครั้งที่3ของเธอแล้วนะรู้สึกมั้ยว่าเธอจะต้องถูกสั่งสอนให้หลาบจำเอาแล้วโอเคเราเพิ่งออกจากลาบีได้ไม่นานเพิ่งจะ 2-3 นาทีเองนี่เราต้องมาสู้บอสแล้วเหรอคามิฮาโอ้ให้ตายเหอะโอ้ยอย่างนั้นหลบยากมากก็นะไอ้เหี้ยอุ้ยมันก็เกินไปก็เกินไปอีกแล้วเหรอโอ้ยอู้มันหลบยากมากเลยท่านี้ลงมาดิโฟกัสเข้าบ้างไว้น่ะลงมาคุยกันหน่อยโอ้ยโอ้แย่ละผมต้องตั้งใจหลบให้ดีอ่ะโยแตะตัวไม่ได้ด้วยหรอรอบนี้โอ้แย่มากเลยโอ้ยอิลิน่าในเวลาของกินแล้วมีเลียมอุตสาให้มาโอเคเป็นการกระทำที่แย่ที่สุดเลย
เอาช โอ้โหไม้ตายเหรอโดดเร็วไปหน่อยอันเนี้ยโอ้โหอันนี้หมดสิ้นหนทางจริงๆเรียบร้อยการออกจากป่าเนี่ยมันเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องจริงๆเลยไม่มีพวกไฮแฟรี่พวกผู้ชั้นสูงมาให้กวนใจริบบอนสามารถที่จะใช้เวทมนต์ขนาดไหนก็ได้ตามใจต้องการแฟรี่ระดับสูงเหรอแล้วมันแตกต่างจากแฟรี่ทั่วไปยังไงอ่ะก็ไม่ต่างหรอกเพียงแต่ว่ามันเป็นระบบชนชั้นในป่าริบบอนไม่ชอบเลยแต่ว่าก็จะไม่ต้องทำใจกับเรื่องนี้อ้อเหรอไอ้แฮมดูเหมือนว่าพวกเธอทั้งสองคนเนี่ยจะเป็นพวกที่ชอบเมินคนอื่นซะเหลือเกินนะเออเอาจริงๆพวกสองคนนี้แม่งเมินคนอื่นมากเลยขอโทษด้วยกันแล้วกันฉันไม่คิดว่าเวทมนต์ของฉันจะแข็งแกร่งมากพออาจจะเป็นเพราะว่าอย่างนี้ละมั้งมันถึงไม่ได้ผลกับเจ้าแผ่นสเตลนั่นยังไงก็แล้วแต่ได้โปรดอย่าสร้างปัญหาให้กับอิริสุอีกต่อไปเลยนะขอร้องนี่ยังไม่เข้าใจอะไรอีกหรอว่าตูไม่เกี่ยวเฮ้ย เดี๋ยวก่อนนั่นมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดอีกแล้วริบบอนคิดว่าเราควรจะต้องหาวิธีในการช่วยนะแต่บางทีนั่นอาจจะเป็นอะไรที่มองโลกแง่ดีเกินไปความเข้าใจผิดนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเจ้าหูกูเตื่อยนี่แหละแม้กระทั่งริบบอนยังเข้าใจผิดเลยอะไรเนี่ยอะไรทำไมมีกูเตื่อยบนท้องฟ้าเต็มไปหมดเลยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนี่มันลายรูปกระต่ายอย่าบอกนะว่าไอ้คนที่ทำคือเจ้าพวกที่มันคลั่งกูเตยอ่ะและบิดเลเวอร์เรียกผมว่าผมเรียกทับศัพท์ไปเลยแล้วกันมันจะได้เรียกง่ายหน่อยพวกและบิดเลเวอร์และบิดเลเวอร์ต้อง S ด้วยบางทีนี่อาจจะเป็นงานเทศกาลของเกาะหรือเปล่าแต่มันสวยมากเลยนะริบบอนไม่มั่นใจว่ะเพราะว่าริบบอนไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยแต่ถ้าหากว่าดูให้ดีมันก็ดูน่ารักเหมือนกันนะจริงเหรอก็แน่นอนอยู่แล้วกูเตยเนี่ยเป็นสัตว์ที่น่ารักโดยธรรมชาติเอว่าแต่ว่าเมื่อกี้เธอพูดถึงเรื่องอะไรนะอีลิน่าแล้วเกี่ยวความน่ารักล่ะหมายความว่ายังไงก็ริบบอนก็พูดไปก่อนแล้วไม่ใช่เหรอไม่นะริบบอนเนี่ยไม่ได้ชอบกูเตยเลยแม้แต่น้อยโอ้งั้นเหรอเธอไม่ชอบกูเตยเลยเหรอไม่โอเคริบบอนยกเว้นอิลีน่าไว้รู้สึกดีขึ้นยังเย่ แน่นอนเอานะริบบอนเองก็ควรจะพยายามทำตัวให้เหมือนกูเตยหน่อยนะปัญหามันไม่ใช่จุดนั้นมันคือการตามหาพวกนั้นต่างหากเราแต่เอาให้ตายเถอะท้องฟ้าเป็นไรเนี่ยวันนี้ทำไมมีแต่กูเตยร่วงลงมาหยุดแล้วล่ะเอาเป็นว่าเราเมินมันไปก่อนก็ได้เราไม่ไกลจากเมืองเท่าไหร่เราจะไม่ต้องไปต่อนะโอเคเราเพิ่งจอกมาจากเมืองแค่แป๊บเดียวเองแต่เราก็ต้องมาใช้พลังงานกันเยอะแล้วเจอบอสนะโอ้ยยิงไม่ทันอะไรเนี่ยเพิ่มพลังป้องกันแต่มันเป็นเข็มกลัดโอเคใครเนี่ยเฮ้ยฮะขอแสดงความยินดีด้วยที่อุตส่าห์มาไกลจนถึงขนาดนี้รู้สึกยังไงบ้างเกี่ยวกับความยากอ๋อนี่น่าจะเป็นคนปรับความยากนะไม่
ไม่เพิ่มและไม่ลดความยากอ๋อเธอคนนี้เป็นตัวปรับระดับความยากง่ายของเกมอะโอเคเท่านี้แหละกำลังดีแล้วแหละริบบอนสัมผัสได้ถึงพลังเวทที่อยู่ข้างหน้าอาจจะมีใครบางคนอยู่ที่นี่งั้นเราไปกันเลยเห็นแล้วแหละมันไม่ใช่คนแต่ว่าดูเหมือนว่าจะเป็นรองเท้าคู่หนึ่งอาจจะเป็นรองเท้าวิเศษก็ได้แต่ว่ามันแตกต่างจากรองเท้าธรรมดายังไงนะอาจจะทำให้เราวิ่งไวขึ้นหรือว่าสามารถย่างก้าวได้แบบพิเศษอย่างเช่นกระโดดสูงขึ้นหรือแม้แต่กระทั่งเดินบนอากาศได้หรือเปล่านะฮ่าฮ่าก็แค่เดาเอาอะริบบอนไม่รู้อะไรหรอกว่ามันทำอะไรได้ถ้าหากว่ามันไม่ใช่คนแล้วก็เรากลับกันดีกว่ากระโดดสูงขึ้นนี่เหรอถ้าว่าเราสามารถกระโดดสูงขึ้นได้มันก็น่าจะแก้ปัญหาได้นี่นะก็นั่นมันก็มั่นใจได้แต่ริบบอนก็แค่ล้อเล่นเฉยนี่เราจะต้องหาวิธีในการผ่านเข้าไปให้ได้งั้นหรือเนี่ยเอาก็ตอนตรงไอ้ตรงในถ้ำนั่นน่ะถ้าหากว่าเรากระโดดสูงขึ้นได้แล้วก็ไปช่วยเพื่อนริบบอนได้ไงแต่เราไม่สามารถที่จะไปจากจุดนี้ได้นะเราจะเป็นต้องอ้อมไปอีกฝั่งอ่ะไม่เป็นไรหรอกยังไงเราก็ต้องตามหาคนอยู่แล้วเราน่าจะหาหนทางได้นี่ไงถ้าได้ไอ้รองเท้านั่นผมน่าจะกระโดดสูงกว่านี้โชริวเคนโอเคเรามาจากข้างล่างเดี๋ยวเราลองไปทางฝั่งนี้ดูโอ้วาร์ปสโตนเงินผมพอซื้อไอ้นั่นแล้วไงขอกลับไปหามิเรียมแป๊บนึงเอาคราวนี้เอาเป็นเฮลอัพเหรอแพ็คอัพเพิ่ม PP มากสุดโซฮาร์ดเห็น HP ของศัตรูที่ไม่ใช่บอสได้ไม่เป็นไรไม่เห็นก็ได้เอาเฮลอัพก่อนก็ได้หมดละปะทีนี้เราก็กลับไปลุยกันต่อตอนนี้เลือดเราเท่าไหร่แล้วนะ139อ้าวแล้วแมปนั่นล่ะเอ้าเฮ้ยแล้วแมปนั้นล่ะอยู่ไหนตายหาละเอ้าเรากลับไปที่เดิมไม่ได้ทำไมอ่ะผมไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมใช่หรือว่าตรงนี้วะลาบีลาบีพาร์คเนี่ยโอ้ใช่อยู่เนี่ยเนี่ยโอเคนึกว่ามันไม่ใช่ตอนแรกตกใจหมดเลยโอเคโอ้ยพวกปันนี่เกิลบางครั้งก็งงว่าทำไมบางครั้งเราแตะตัวอีกฝ่ายได้บางครั้งแตะตัวอีกฝ่ายไม่ได้นะตรงนี้เปล่าวะไม่ได้ลืมไปเลยว่ามันช่องแคบ
โดดไม่ถึงสูงเกินไปต้องได้รองเท้าก่อนน่ะเอาดันกดล่วงลงมาเองแบบสมัครใจทางตันดูเหมือนว่านี่ได้เป็นทางตันนะไม่อ่ะมันอาจแค่เหมือนทางตันเห็นไหมมันมีทางลับอยู่นะจริงด้วยมีใครบางคนมาที่นี่แล้วเหมือนกันโอ้โหรู้เรื่องก็ต้มเครื่องนี่ไงที่แท้ก็เป็นสถานที่ของพวกบันนี่เลิฟเวอร์นี่หว่ามันมาแอบอยู่ที่นี่นี่เองไม่มี MP แล้วเหรอโอเคให้เธอชาร์จอะไรเนี่ยไปยืนแล้วฟื้นเลือดได้เหรอน่าจะใช่เฮ้ยบอสลับเหรอเนี่ยเอ้ยอะไรเนี่ยว้ายไอ้ท่านั้นท่านจะหลบต้องเข้าไปใกล้ๆต้องเข้าไปใกล้ๆนี่อันเนี้ยเชี่ยเป็นมินิบอสนะอะไรเนี่ยโอ้ยโชริวเคนโชริวเคนโอเคก่อนที่พวกมันจะออกมาโอ้โหเอาดิอะไรเนี่ยผมมองไม่เห็นเลยว่าผมโดนอะไรเข้าไปเมื่อกี้โอ้โหมึงปล่อยแคปซูลอันนี้คือถ้าหากอยู่ใกล้นี่คือโดนชัวโอเคผมเห็นแล้วว่าผมโดนอะไรไปผมจะเอาแต่ดาเมจอย่างเดียวไม่ได้ผมต้องดูให้ดีว่ามันจะทำยังไงอันนี้รู้อยู่โอ้ยฟาร์มแม่งรัวๆเลยโอ้เจ๋งมานาอัพเชี่ยนี่มันดันพิเศษหรือว่าอะไรหรือเปล่าวะเดี๋ยวเรากำลังจะออกจากที่นี่ได้แล้วล่ะพลาดตกมาที่นี่เลยรู้เรื่องโอ้โหตัวสีเขียวเป็นไงพลังค้อนพิฆาตมารแคปซูลอันนี้เล่นยังไงอ่ะโอ้รู้เรื่องเขาต้มเครื่องโอเคแรงใช้ได้นั่นน่ะ
ตัวนี้ไม่เก่งเท่าไหร่ไว้ถ้าเทียบกับพวกตัวเพื่อนๆ นะเออดีอะที่ผมโดนอันเบาๆไปเรียบร้อยได้แล้วลาบิสลิปเปอร์สทำให้กระโดดสูงขึ้นทีนี้ไอ้ทางที่ผ่านมาเราสามารถวกกลับไปหาของเพิ่มเติมได้ละเอ้ยมันคือรองเท้ารูปร่างกูเตยดูน่ารักมากเลยมันทำให้ฉันกระโดดสูงขึ้นด้วยที่สิ่งนี้จะสามารถที่จะกระโดดข้ามไอ้ตรงที่มันไปไม่ถึงเมื่อก่อนได้แล้วบันนี่สไตล์เหรองั้นมันก็เป็นของจำพวกบันนี่เลิฟเวอร์สนี่ว่าถือเป็นอาจารย์อันตรายนิดหน่อยก็เหอะแต่ว่านี่เราเพิ่งจะผ่านฐานพวกมันมานี่ว่ามีพวกมันเต็มไปหมดเลยเราควรจะไม่อยู่ที่นี่ต่อไปแล้วไปจากที่นี่พ้นเลยเอานะปะเป็นของไอ้พวกบันนี่เลิฟเวอร์สนะฮะโอ้โหถึงว่ามีบอสมีอะไรเต็มไปหมดเลยแต่ในที่สุดผมก็กระโดดสูงละชั่วสอยมันไม่โดนแม่งมันรักษาระยะจริงๆฮะผมตีไม่โดนเลยเฮ้ยตรงนี้ไปได้ละทีนี้ถ้าจะไม่ไปทางนั้นต่อเราไปทางนี้ก่อนได้โอ้ยโอ้โหโชริวเคนโอเคโอ้ยโอ้จุดเซฟนั่นอะไรอ่ะโอ้ทำสกอร์แค่นี้แหละเอาไว้ทดสอบว่าตัวเองทำสกอร์ได้แค่ไหนว่างั้นโอเคจะได้จำไว้ฮะเฮ้ยแต่มันได้สกอร์ฟรีสปอร์ใหม่โอ้โหโคริวเคนโอเคนี่ผมมาโผล่ที่ไหนแล้วเนี่ยโอ้โหรู้เรื่องก็ต้มเครื่องนี่มันยังกับมาริโอเลยผมมาถูกที่หรือเปล่าเนี่ยหนีเลยดีกว่าอยู่ไปก็ไม่โสภาเท่าไหร่โอ้โหอยากได้อะแต่ว่าต้องหาทางถ้าดูจากแมปเนี่ยมันมาจากแมปทางนี้ใช่ป่ะน่าจะใช่มันจะต้องมีทางลับหรือว่าอะไรแน่นอนผมต้องหาให้เจอเดี๋ยวไปละ
เนี่ยมันจะต้องมีทางลับอะไรอะไรใดๆตรงเนี้ยแถวนี้แน่นอนแต่ว่าผมรู้จะไปยังไงเดี๋ยวแต่ว่าพอดีผมไม่มีเวลาโฟกัสแล้วเดี๋ยวไปยากเว้ยผมไม่มั่นใจด้วยซ้ำว่าผมมาถูกทางพูดงี้ดีกว่าเดี๋ยวเกมแนวนี้มันก็งี้อยู่แล้วแหละบางทีทางข้างหน้าน่าจะยังไม่ใช่ทางไปต่อละมั้งเดี๋ยวเก็บทางนั้นไว้ก่อนไปพิจารณาเนี่ยลองกลับไปทางเดิมไอ้นั่นก่อนที่เราตกลงไปแล้วเป็นผ่านของพวกนั้นน่ะมันน่าจะช่วยได้เนี่ยตอนนี้เรากระโดดสูงมากแล้วเนี่ยเอาดีไปไม่ได้วะตรงเนี้ยแต่ทางขวาไปได้อยู่โอ้มันไม่ใช่ทางไปต่อฮะน่าจะทางนั้นแหละถูกแล้วแต่ว่าอย่างน้อยๆเรามาทางนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีเรามาเอามานาอัพโชริวเคนแม่งเลยรู้แล้วว่าต้องไปทางไหนโอ้ยก็ถือว่ากลับมาเอาของให้มันรู้มันจะได้ไม่ค้างคาใจอะแต่ทีนี้คือไอ้แมปนั้นน่ะโอ้โหศัตรูแต่ละตัวดูน่าเกรงขามมากโดยที่แบบเราไม่รู้เลยว่าจะเริ่มจากจุดไหนก่อนอึดแน่อึดจริงๆถ้าไม่ใช้คอร์สเนี่ยคือแบบถึกมากโอ้ยเกลียดไอ้ตัวนี้ว่ะพวกไอ้ตัวพูดเล็กๆเนี่ยแม่งน่ารำคาญมากเอาล่ะทีนี้ก็จะได้สำรวจต่อได้อย่างวางใจอันนี้ข้ามลำบากอ่ะแล้วมันทิ้งระเบิดแล้วมันก็หนีไปเลยแม่งยังกับมาริโออึ๊บโอ้มันไปได้สูงกว่านั้นเหรอไม่ได้เว้ยโอ้โหแล้วก็ต้องลงตรงนี้โอ้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยรู้แล้วต้องไปทางไหนต้องทางนี้เท่านั้นละดูเหมือนจะยังเป็นทางเดียวที่ไปได้อะมันหลบยากไปท่าบ้านเนี่ยอันนี้แจกหัวใจโชริวเคนแม่งโอเคโอ้วาร์ปสโตนขอบคุณสวรรค์เรามีกี่พอยต์แล้วเนี่ยไปซื้อของก่อนเลยเดี๋ยวเจอบอสอีกตัวค่อยว่ากันเดี๋ยวจะได้พักโปรเจกต์ก่อนแต่ตอนนี้ไปซื้อของแล้วเตรียมพร้อมดีกว่าอัพสเตตก่อนอัพสเตตก่อนสรุปก็คือไอ้ฟาร์มพวกมอนเนี่ยเพื่อที่จะเอาของมาซื้ออย่างเดียวเลยเฮลอัพต่อได้แต่ไม่เป็นไรตอนนี้เราต้องการ max pp
ลุยต่อเออตอนนี้ทำยังทำคอมโบได้แค่นี้แหละโอ้โหมันไม่ให้ผมหลบเลยโดนลนจนเน่าไปซะยาแดงเดี๋ยวสรุปคือที่มาตรงนี้เพื่อเอายาแดงโอเคเลือดสูงสุดเพิ่มฮะน่าจะถูกทางอยู่โอ้มืดเลยมืดเกินมองอะไรไม่เห็นน่ะแล้วเราควรจะไปต่อไหมมันไม่ปลอดภัยเลยนะเราต้องการอะไรบางอย่างที่มันเรืองแสงได้แต่เราจะไปหามาจากไหนอันนี้ก็ให้เธอเลือกเลยแล้วกันนะอิลิน่าเพราะว่าริบบอนเนี่ยยังไงก็ได้อยู่แล้วมันไปต่อไม่ได้ว่ะของที่เรืองแสงเหรอถ้างั้นก็หมายความว่าเราจะต้องมีคีย์ไอเทมอะไรบางอย่างถึงจะสามารถไปต่อได้เราจะไปถึงไอ้สโนว์แลนด์อยู่แล้วนะทางตอนใต้ของวูดแลนด์ไปช่วยเพื่อนของริบบอนก่อนแล้วกันเออผมว่าเราไปกลับไปช่วยเพื่อนเจ้าหล่อนดีกว่ายังจำได้ใช่ไหมในถ้ำสเปกตัมอะอะไรสเปกเตลไปที่นั่นน่าจะชัวร์กว่าโอ้ยล่วงนี่ล่วงมาที่ไหนแล้วเนี่ยเน่าไปซะมองอะไรไม่ค่อยเห็นเลยหรือว่าทางนี้มันไปได้เดี๋ยวลองไปดูก่อนมันไปได้หลายทางอ่ะโอ้นี่ไงจุดเซฟข้างบนนั่นจำไว้นะว่าเราต้องมีอะไรที่เรืองแสงไว้ถึงจะไปได้เดี๋ยวเราจะไปช่วยเพื่อนของเจ้าหล่อนด้วยข้างบนมีไข่ค่อยว่ากันเดี๋ยวถ้ามันยังไปต่อได้ก็ไปต่ออีกสักนิดแล้วกันแล้วค่อยย้อนกลับไปช่วยมันปามาเร็วมากจนผมต้องแบบดูให้ดีอะไม่งั้นเราตายฮะบอสใช่ไหมกูว่าแล้วมาแมวงั้นเหรอนี่มันไม่ปกติละแถมเป็นแมวที่มีพลังเวทด้วยวานิลาคนไม่ดีวานิลาเจอคนไม่ดีกลัวจังเลยคนไม่ดีทำไมถึงพูดอย่างนั้นล่ะแม่แมวเหมียวเราเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่าพี่สาวฉันบอกไว้ว่าคนที่มันมีหูกูเตยเป็นคนไม่ดีได้โปรดถอยไปซะวานิลาจะโกรธมากถ้าหากว่าเข้ามาใกล้กว่านี้เธอพูดจาดูแปลกๆนะเราสามารถสื่อสารกับเจ้าหล่อนได้ไหมเนี่ยนี่พวกเราไม่ใช่คนไม่ดีแหละแต่ว่าเราต้องการให้คนอย่างเธอช่วยหน่อยนะไม่อะวานิลาไม่ฟังหรอกผู้คนที่มีหูกูเตยปลอมๆเป็นคนโกหกทั้งหมดแหละวานิลากำลังตามหาพี่สาวอยู่วานิลานั้นจะโกรธมากเพราะฉะนั้นรีบไปซะไปอ๋อเป็นเพราะว่าหูกูเตยสินะเธอถึงไม่ยอมฟังเลยทำไมเรื่องแบบนี้มันถึงเกิดขึ้นเรื่อยๆเลยหูกูเตยเนี่ยเอาปัญหามาให้นี่ดูนะนี่มันไม่ใช่หูปลอมๆนี่มันหูจริงๆเออฉันไม่ได้เหมือนกับคนพวกนั้นหรอกวานิลาก็บอกให้ไปแล้วไงวานิลาเนี่ยเก่งเวทมนต์นะเว้ยถ้าว่าวานิลาโกรธแล้วก็อะไรก็ตามมันเกิดขึ้นได้หมดนะ
นี่เธอทำอะไรเนี่ยพวกเราก็ใช้เวทมนต์ได้แต่ว่าไม่มีใครไว้เธอมาใช้กับพวกเราเลยอย่านะวานิลาโอ้โหบอกว่าอย่าไงเออถามไม่ตายแค่นั้นเองโอ้มึงร้องกูเล่นหรือเปล่าแต่ละท่าวานิลาเธออย่าทำแบบนั้นมันไม่ดีต่อสุขภาพของเราไม่ใช่ของเธอของเราเออคงต้องใช้ท่านี้ในการตอบโต้ไปก่อนละโชริวเคนเนี่ยเออคงจะหลบยังไงหลบได้ส่วนใหญ่นี่ก็คือก็เฮียแล้วครับวานิลาทำไมเธอไม่ใจเย็นเลยทำไมเธอทำกับเราอย่างงี้โชริวเคนโอ้ไอ้ขึ้นระเบิดนั่นมันยังกูจะหลบยังไงโชริวเคนเอาแค่แตะตัวเจ้าหล่อนนี่ผมก็จะตายอยู่แล้วเดี๋ยวเฮ้ยคาถานินจาเดี๋ยวโอ้แล้วจะโดนัทละโดนัทโอ้ยเดี๋ยวขอกินก่อนโอ้โอ้มีแตกก่อนถึงด้วยโอ้ยอุ้ยเกินไปผมเหลือเลือดนิดเดียวเองสอยแม่งเลยเออไม่รู้ผมเหลือแต่เวทนี่ละฝากด้วยนะหมดแล้วอย่าเข้ามาโอ้โว้โว้โว้อย่างนั้นไม่ดีเลยฮึบใครจะไปหลบได้หมดอะโอ้โหมึงล้อกูเล่นหรือเปล่าเอื้อโอ้ไม่ continue ดิเอาใหม่ดิคิดหรือว่าเราจะปล่อยให้บูลลี่เฉยๆอ่ะเออมาอันนี้เอาจริงละผมตั้งใจเล่นละมาดิมารอบนี้ไม่เหมือนรอบที่แล้วหรอกเฮ้ยโอ้ยมาดิรอบนี้สู้ขาดใจผมอ่านกระบวนท่าโอ้ยจากคราวที่แล้วออกมาระดับนึงแล้วแหละพอหลบได้ดีกว่ารอบที่แล้วอยู่อาจจะหลบได้ไม่หมดแต่ก็ดีกว่าแน่นอนอ่ะโอ้โหเนี่ยเจ้าหล่อนปล่อยท่านี้มาแบบไม่ให้สู้ไม่เสียงเลยอ่ะนั่นน่ะสินะเลือดหายไปอย่างเยอะอะโอ้นี่ขนาดว่าเจ้าหล่อนปล่อยน้อยลงแล้วเนี่ยอึ๊บโอ้แล้วลงมาแบบนี่อีก
กูจะหลบยังไงคราวนี้ผมไม่มีของกินเหมือนคราวที่แล้วด้วยนั่นแหละครับอะไรที่เหี้ยมากโอ้ยแต่ตัวเจ้าหล่อนไม่ได้เหมือนไปโดนดาเมจเองอ่ะโอ้ไม่มีของกินรอบนี้เอ้ยตายดีกว่าไม่ยอมมาแค่นั้นแหละโอ้ยลงมาดิเกียร์ให้ระเบิดดิโอ้โหแล้วมึงวกไปวกมานี่นะดูดิดูระเบิดมันไม่สนแลกกันไปเลยโอ้หลบยากมากอย่างน้อยก็โดนแค่นิดหน่อยโอ้ยนะดูมันเหลือช่องไว้ให้แค่นั้นทุเรศมากโอ้ลงมาคุยกันหน่อยรีบกินก่อนไม่มีโอกาสกินดีกว่าโอ้ยมันก็เกินไปเกินไปมากเลยโอ้โหแล้วกูจะหลบยังไงถ้าแบบเมื่อกี้คือทุเรศมากท่าของเธอทุเรศมากเลยนะวานิลาบางทีอ่ะโอ้ยฟาดเพลินไปหน่อยมาให้ตายมาจนได้โอ้โหยิงจนแบบเจ้าหล่อนไม่มีไอ้นั่นแล้วอ่ะหมดแล้วใช่ไหมแม่งเกือบแพ้เล่นมาน่าจะ 6-7 รอบแล้วฮะในที่สุดก็ชนะสักทีนี่มันรู้สึกแตกต่างมากตื่นต้องแตกต่างอยู่ละต้องแตกต่างสินี่เธอเป็นกูตื่นจริงๆเหรอรู้ได้เหรอวานิลาใช่ครั้งหนึ่งฉันเคยเป็นกระต่ายแต่ว่าตอนนี้ฉันไม่ใช่ละฉันเป็นอัลเฟนน็อกซ์น่าประหลาดใจจังขอโทษด้วยที่วานิลาไม่รู้ก่อนวานิลาต่างคิดเสมอว่าไอ้หูกูเต๋ยนั่นน่ะมันหมายถึงคนไม่ดีขอโทษด้วยที่เสียมารยาทไม่จำเป็นต้องขอโทษหรอกวานิลาคือแบบ
ท่าทางของเธอมันก็เป็นเรื่องปกติสำหรับคนแถวนี้อยู่แล้วแหละฉันเองก็กลัวไอ้พวกคนที่ใส่หูกูเตยปลอมๆเหมือนกันถ้างั้นเราก็ในเมื่อเราว่างกันแล้ววานิลาเราจะเป็นต้องการคนที่มีพลังเวทในการช่วยเหลือพวกเรานะเธอต้องการได้ช่วยเหรอที่ไหนอะลาบิทาวแน่นอนอยู่แล้วเจ้านายของฉันลูมิกำลังรอพวกเราทุกคนอยู่แต่ว่าวานิลากำลังตามหาพี่สาวอยู่นะเรื่องนั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่พวกเราเองพวกเราตามหาคนเก่งอยู่แล้วมั่นใจเหรอถ้างั้นแล้วก็วานิลาก็จะไปที่ลาบิทาวแทนกันแล้วกันแต่ว่าวานิลาเองก็อยากจะเจอลูมิด้วยวานิลาคิดถึงพี่มากก็คิดถึงเจ้าหล่อนมากรู้สึกเหมือนว่าเจ้านายของเธอเนี่ยจะดังจังเลยนะวานิลาเนี่ยก็เลยเอาเป็นหนึ่งในพี่สาวได้เลยมั้งเนี่ยดังนั้นเราก็ฝากทั้งสองคนด้วยนะได้โปรดกรุณาตามหาพี่สาวให้หน่อยโอ้ยังยากเลยเนี่ยความยากจริงๆมันเริ่มต้นจากวานิลาแหละผมว่าต่อจากนี้ก็น่าจะเจออะไรแบบนี้อีกแน่นี่พวกเราโชคดีมากนะเนี่ยที่วานิลาในที่สุดก็เข้าใจรู้สึกเหมือนว่าฉันเนี่ยจะมีคนเข้าใจผิดบ่อยมากเลยกับเรื่องนี้ฉันไม่อยากจะเจออะไรแบบนี้อีกละใช่แต่เจ้าหล่อนก็ดูแตกต่างนะใช่ป่ะตอนแรกริบบอนคิดว่าเจ้าหล่อนจะไม่เข้าใจซะอีกการที่เจ้าหล่อนพูดจาแล้วก็กระทำนั้นน่ารักมากเลยแหละฉันอยากจะมีน้องสาวจังน้องสาวเหรออันนี้มันก็เป็นเพียงแค่ความหมกมุ่นที่ถูกส่งผ่านมาเกือบไปเดี๋ยวถ้าไปต่อจะมีอะไรไหมและพื้นที่มันแคบผมหลบไม่ได้ถ้าไปต่อจะเจออะไรสุสานลอยได้เหรอเราควรจะหันหลังกลับดีไหมเนี่ยโอ้โหติดชาแย่ละผมติดชาอุ้ยเกือบไหนๆก็มาแล้วไปกันต่อก่อนก็ได้อะเอาล่ะผมไปโดนเองเลยโคตรเท่มันจะมีจุดวาร์ปกลับไหมเนี่ยดิเฟนดาวโอ้มันไม่น่าจะมีจุดวาร์ปกลับโอ้ยนั่นไงจุดเซฟอย่างน้อยๆเฮ้ยแต่มีของละอะไรเนี่ยAuto Earring Automate Five When Charging อ๋อโอเคชาร์จเสร็จยิงเองเอ้ากลับขึ้นไปไม่ได้อีกสวยละมาแล้วมาเลยงั้นสินะเนี่ยเดี๋ยวถ้าเป็นทางนี้ล่ะเล่นไงวาร์ปสโตนโชว์ริวเคนกลับบ้านได้แล้วจ้าโอ้ได้แถมได้มาที่ใหม่ด้วยเดี๋ยวไปซื้อของแล้วเซฟก่อนเลยเรามีอะไรที่หลายอย่างที่ต้องทำในการกลับไปทางเดิมด้วยวานิลานี่แหละความยากจริงๆมันเริ่มต้นขึ้นละลองหลายทรายมากกว่าจะชนะนี่ขนาดมาเล่นแค่โนมอลจะเล่นยากกว่านี้ดิไม่อยากจะคิดเลย Attack up ผมต้องการดาเมจรีบปิดอะไรเงี้ยให้มันไวไม่อยากจะเจอหากระสุนหาอะไรอีกต่อไปแล้วโอเคถ้างั้นสำหรับพาร์ทนี้แค่นี้ก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยมาต่อกันพาร์ทหน้าแล้วกันผมเดาได้เลยว่าพาร์ทหน้าเนี่ยเราน่าจะเจออะไรที่แบบหลบไม่ได้แน่สำหรับวันนี้สวัสดีฮะ